กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและคารพทุกท่านกับผมโอเล่ o re, ช่องร้อยแปดมื้อนี้ก็ขอพาพ่อแม่พี่น้องมาเทีย่ยวอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับสําหรับอำเภอบ้านผือกับห่างจากจังหวัดอุดรธานีหาสิบกิโลเมตรห่างจากจังหวัดหนองคายเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรห่างจากอ,เอำเภอนาโสมสี่สิบแปดกิโลเมตรห่างจากอำเภอสุวรรณคูหาสี่สิบห้ากิโลเมตรห่างจากจังหวัดหนองบัวลำพู7เจ็ดสิบสองกิโลเมตร แล้วก็ห่างจากอำเภอทาบอจังหวัดหนองคาย22กิโลเมตรนะครับสำหรับอำเภอบ้านผือนะครับนี่ครับบริเวณภายในอำเภอบ้านผือนะครับก็พาพี่าพาพี่น้องนะครับไปเบิ้งบรรยากาศนะครับเบิงในเมืองเพิ่นนะครับอำเภอบ้านผือนี่เป็นอำเภอที่เจริญนะครับเป็นอำเภอที่ใหญ่แล้วก็เจริญมาตั้งแต่โบราณนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าประวัติให้ฟังนะครับ เอาประบัติความเป็นมานะครับอำเภอบ้านผือนะครับจังหวัดอุดรธานีก่อนอื่นก็จะเราความเป็นไปเป็นมาของปัจจุบันสักก้อนนะครับเราว่าที่ตั้งและอาณาเขตจังซี่นะครับสําหรับอําเภอบ้านผือกับที่ตั้งนะครับตา้ทิศเหนือกับทิศกับอําเภอนายุงอําเภอสังคมกับอําเภอโพตากนะครับอําเภอสังคม กับอำเภอโพต,ตากนีเป็นของจังหวัดหนองคายนะครับติดเขตจังหวัดหนองคายด้านทิศตะวันออกติดกับ, um er, บอำเภอ, um er, um er, อ,อนะท่าบ um ่ออำเภอสักคา้ของจังหวัดหนองคายกับอำเภอเพนกับอำเภอเมืองอุดรนะครับด้านทิศใต้ติดกับอำเภอกุดจับด้านทิศตะวันตกติดกับอำเภอสุวรรณคูหาของจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับกับอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีนะครับ การแบ่งเขตการปกครองนะครับอำเภอบ้านผือแบ่งออกเป็น13ตำบลนะครับมีอยู่13ตำบลกับมี1ตำบลบ้านผือสอตำบลหายโศก3ตำบลเขือน้ำสีตำบลค้ำบง5ตำบลโนนทอง6ตำบลเขาสาร7ตำบลจำป่ามง8ตำบลกลางไงเก้ตำบลเมืองพัน สิบตำบลคำดวงสิบเอ็ดตำบลหนองหัวคูสิบสองตำบลบ้านค้อสิบสามตำบลหนองแวงนะครับมีสิบสามตำบลนะครับสำหรับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับเนี่ยครับบริเวณภายในอำเภอบ้านผือนะครับของจังหวัดอุดรธานีก็พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งนะครับป่าเพิ่นมีความเป็นยูจังไดบ้านเพิ่นยูจังไดนะครับมาเบิ้งนะครับ จเจริญนะครับอำเภอบ้านผือนะครับก็ไปเบิงนะครับผมก็จะเล่าประวัติให้ฟังน้ำนะครับอำเภอบ้านผือมีคมเป็นมอยังไรน่าสนใจนะครับม้ตั้งแกนหลนนะครับก็จะเล่ามาจากประวัตินะครับประวัติศาสตร์ก็บ่ได้เปี้ยนแปลงนะครับเพราะว่าการที่จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผมก็ต้องไปเอาเอกสารที่สามารถเผยแพร่ได้นะครับเพิ่นเผยแพร่อยู่อำเภอนะครับแล้วก็มาเอาข้อมูลจาก วิกิพีเดียนะครับขอขอบคุณขอมูลต่างๆนะครับเพราะว่าการเราประวัติศาสตร์ก็ต้องไปหาเอกสารมาไปหาเบิ้งจากเว็บไซต์มานําที่สามารถยืนยันได้นะครับเพราะว่าบ่มีผู้ใดเกิดร่วมสมัยนั่นนะครับก็ต้องอาศัยสิ่งที่เพิ่นยอมรับและก็บันทึกไว้นะครับประวัติของอำเภอบ้านผือนะครับใน สำเนียงภาษาท้องถิ่นแถวนั้นเพิ่นเอินบ้านปื้นะครับบ้านปือปอปานะครับแต่ก่อนนะครับมีเรื่องเราสืบมาบริเวณแห่งนี้มีหนองน้ำอยู่หมอ่องหนึ่งอยู่ใกล้กันนะครับซึ่งว่าหนองปือเพิ่นเอินซื่อหนองปือเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่นะครับแตะกอนขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันก็มีขนาดเล็กลงไปก็ยังเหลืออยู่นะครับประชาชนในบริเวณน,นี้นะครับและใกล้เคียง กาอาศัยน้องน้ำนี่เป็นประจํานะครับแต่สมัยโบราณโบราณก็มาอาบน้ำอาบน้องคือพันวา้นะครับมาซักผ้านะครับหรืออีอย่างต่างตงนะครับก็มาน้องน้ำนะครับเห็นใส่ประโยชน์หลายนะครับน้องน้ำมีประโยชน์ต่อชาวบ้านหมู่บ้านก็ตั้งซื้อตามน้องน้ำนะครับบ้านน้องปื้อนะครับตั้งตามน้องน้ำนั่นแหละหลายหลายโดนปีเขานะครับน้านเขาน้านเขานะครับ เอินเป็นบ้านพื้นะครับบ้านพื้เอินเพี้ยนไปนะครับจนปัจจุบันตามหลักฐานปรากฏว่าที่ว่าการอำเภอบ้านพื้นสร้างขึ้นเมื่อปีพศ .2447 นะครับบริเวณบ้านท่อนมูที่3ามตำบลบ้านพื้นโดยมีพระบริบาลผู้มิเขตเป็นนายอำเภอผูผู้แรกนะครับอยู่ได้18ปี ต่อมาเมื่อปีพศ2473ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านสำรานมูที่8ตำบลบ้านผือเหตุที่ย้ายก็นเนื่องมาจากบริเวณดังกล่าวขาดแค้นน้ำในการอุปโภคและบริโภคโดยก็ส้างอาคารที่ปราการอำเภอบ้านผือเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้สมแซมเมื่อปีพศ2 5 1 3จนกระทั่งวันที่12ตุลาคม พศ2 5 3 5จึงได้เปิดใจอาคารหลังปัจจุบันนี้นะครับก็เบิ้งทิี่ยวชาญไปน้ำนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทางเส้นนีก็ออกไปเพื่อ่ะครับถนนมิตรภาพหรือว่าทางหลวงหมายเลขสอถ้าไปฮอดถนนมิตรภาพถ้าเลี้ยวไปทางขวาก็จะไปจังหวัดอุดรธานีถ้าเลี้ยวไปทางซ้ายก็ไปจังหวัดหนองคาย ผมก็จะเล่าเรื่องราวาต่างๆที่เกิดขึ้นในอำเภอบ้านผือนะครับตั้งแต่อดีตมานะครับว่ามีเหตุการณ์นี้อย่างต่างๆให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับก็พ่อแม่พี่น้องกระเบิ้งไปนะครับชมบรรยากาศไปนะนะครับออกจากอำเภอบ้านผือมาไปทางจังหวัดอุดรธานีครับหนองคายนะครับไปถึงถนนมิตรภาพนะครับกลับไปจะค้าวหนึ่งผมก็จะพามาเริ่มใหม่อีกนะครับเริ่มในอำเภออีกไม่ ว่าจะเข่าเบิงในอำเภออีกเทีหนึ่งนะครับสำหรับลักษณะทั่วไปของอำเภอบ้านผือก็เป็นที่ราบเชิงเขาผู้พานนะครับมีผู้พานนะครับอยู่บริเวณบ้านผือนะครับประกอบด้วยทงนาป่าไม่ผู้เขาพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำนาทำไร่รับน้ำที่สำคัญที่ล่อเลี้ยงพื้นที่ก็มีหลายสายเป็นสายเล็กๆที่สำคัญก็มีน้ามงนะครับ หรือลำน้ำมงไหลมาตั้งแต่ผู้พานผ่านตำบลจำป่ามงตำบลบ้านผือตำบลกลางไงนะครับผ่านอำเภอท่าบ่อไปลงแม่น้ำโขงและมีลำน้ำสายลักสายเล็กๆอีกหลายสายเช่นว่าลำน้ำฟ้าลำน้ำเงาลำน้ำซีดลำน้ำสวยห้วยคุกผู้นี้นะครับสำหรับ พื้นที่ของอำเภอบ้านผือก็มีเทือกเขาภูพานนี่แหละครับเป็นเทือกเขาหินทรายเกิดในยุคที่โลกถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งเมื่อท่านน้ำแข็งละลายและเคลื่อนตัวลงตามแรงดึงดูดของโลกเมื่อประมาณร8อยแปดสบล้านปีมาแล้วนะครับเกิดการกัดกร่อนเทือกเขาภูพานส่วนนี้จึงเกิดเป็นเพิงหินรูปร่างแปลก,กงดงามเช่นยูภูผะบาทนะครับหรือภู เวียนแต่เดิมนะครับผู้พระบาทเป็นแหล่งต้นน้ำต้ำท่านหลายสายเช่นว่าห่วยหินลาดห่วยดน้นห่วยดานไงนะครับห่วยหินล่องและก็ห่วยน้งอุษาซึ่งไหลลงไปแม่น้ำโขงที่อำเภอทาบอ่อผู้พระบาทนะครับมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ320-350ถึง350เมตรนะครับ มาฮอดนี่ก็มาไก่แนจักน้อยนะครับก็จะมีป้ายบอกไปจังหวัดอุดรไปจังหวัดหนองคายมีทางเลี้ยวขวาไปอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับมาฮอดไก่เติบนะครับผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปเริ่มไหมนะครับเริ่มไหมเริ่มไหมนี่ครับเริ่มไหมในอำเภอบ้านผือนะครับในอำเภอบ้านผืออีกเชือนึงนะครับเข้ามานะครับ คาพบพอแม่พี่น้องไปเบิ้งอีกนะครับมาเบิ้งบรรยากาศภายในอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับสำหรับเขตอำเภอบ้านผือบริเวณเทือกเขาภูพานก็มีการปักใบเสมาซึ่งแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่หนึ่งบ่ปักกดภาพจำหลักนะครับก็คือบอ่บ่บ,บ,บ่เขียอนหยังใไวไ้ในหลักนะครับเป็นใบเซมาซื่อเป็นการโคนหินายปักล้อมรอบเพิงหินธรรมชาตินะครับ แต่ละหลักอะว่าได้กำหนดรูปแบบที่แน่นอนปันไดนะครับสําหรับหลักเสมานะครับบางหลักกับกลมบางหลักกับเหลี่ยมนะครับบางหลักกับแบนขนาดความสูงกับบ่อแน่นอนคือกันนะครับบางกล่มกับสูง3เมตรเช่นกลุ้มที่ยูแถวนังอุสาพุ่นละครับแถวหอนังอุสาบางหลักกับเป็นแบบสี่เหลี่ยมยอดมนกลมกับมีมีกำหนดรูปแบบตามพระพุทธรูปที่เพ่งผา ว่าเป็นสมัยทวาราวดีนะครับส่วนใบเสมากุมที่สองกับยูที่ลาดเชิงเขาภูพานก็มีลักษณะเป็นแผ่นหินมีความสูงมากนะครับฐานเป็นบัวความบัวงายเนื้อขึ้นไปก็เป็นรูปจำหลักนุ้นต่าเป็นรูปพระโพธิสัตว์ประทับเนื้ออาจอยู่ตรงกลางด้านข้างสองด้านก็จะมีอีกสององค์นั่งเหนืออาจอยู่แต่ยูไต ระดับต่ำกว่าองค์กลางนะครับลักษณะเป็นศิลปะลบบโบีตอนต้นลักษณะเทวารูปหรือพระโพธิสัตว์ก็มีเขานาทาวารลวดีนะครับมาว่าเรื่องประชากรที่อยู่ในเขตอำเภอบ้านผือฟังจากน้อยนะครับสำหรับประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอบ้านผือก็เป็นไทพวนเป็นโอพยพมาจากแฟนเชียงฝางหรือทานนินมาตังโลกหลากตั้งแต่สมัย รัตนโกสิร์ตอนต้นเช่นว่าพว้นกลางไงถูกต้อนมาต่างแต่ขั้งศึกเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์และบ่ยอมลงไปยุภาคกลางนะครับขอตั้งบ้านเลื่อนยุทีบ้านกลางไงมาจนทุกวันนี้อีกพวกอพยพมาอีกก็คือถือกว่าต้อนมาสมัยศึกห่อในสมัยประวาติสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวช่วงพศ2428 ถึงพศ2436พวกพวนนะครับพวนพวกนี้จะตั้งท้่ฐานอยู่ที่อำเภอบ้านผือบ้านหายโศกบ้านล้านบ้านม่วงบ้านคอบ้านเมืองพานบ้านติ้วบ้านกาลืมนะครับคือพวนพวกนี้พ่นใหญ่มาที่หลังจักน้อยนะครับแต่ไม่ซึกห่อนะครับพวนพวกนี้ว่พยมมาจากเมืองแม่นะครับเมืองกาสี เมืองศบแอดเสียงคอและอีกพวกก็คือพวนที่อพยพที่หาที่ทํากินจากอำเภอทุงยางนะครับจังหวัดอุตรดิตถุน่ะครับมาตั้งทิ้นฐานที่บ้านนาสีดานอกจากนี้ก็ยังมีพวกลาวเวียงจันนะครับที่อพยพมาอยู่รอบๆกับพวนและไทยอีสานอื่นนะครับปัจจุบันก็นมีพวก แล้วจากอำเภอวังสะพุงมาตั้งท้่ฐานบ้านไม่ที่อยู่บ้านกาลืมบ้านนองกาลืมเข้ามาปะปนกันนะครับเกิดการผสมผสาทนทางวัฒนธรรมแล้วล่ะครับเดี๋ยวนี้นะครับอำเภอบ้านผือตะเกาตะก้อนก็เคยอยู่ในเขตการปกครองของลานสร้างนะครับนะครเวียงจันทน์นั่นแหละครับลานสร้างเนาะนะครับก็เคยมีสมัยพระเจ้าใช้เชษฐาธิราชน,นะครับก็เคย เข้ามาอยู่ทางนี้นะครับก็เคยช่วงสงครามกับพระเจ้าหุงสาวดีบุเลรกน้องนะครับเพิ่นก็ได้หนกทับผ่านมาทางนี้นะครับของใช้เชษฐาศิราชกัตสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ของสปปลาวตะก,กี้นะครับมานี้กันทิได้อวยแล้ว่ะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รักและข้ารบทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อได้ไป อำเภอใดหรือไปพ่อมองใดด,ดีนะครับก็จะได้เหตุคลิปไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนะครับพร้อมกับจะได้เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังน้ำนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ